เมื่อโชเซ่มูรินโญ่ไปโรม่ามันควรจะเป็นการย้ายทีมที่จะปลุกชีวิตการคุมทีมของเดอะสเปเชียลวันให้กลับมาอีกครั้งหลังจาก8ปีในอังกฤษกับเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสเปอร์มันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเขากลับไปคุมทีมในอิตาลีซึ่งเคยคว้าทริปเปิลแชมป์กับอินเตอร์มิลานมาแล้วในปี2010เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่กับโชเซ่คนใหม่แต่หลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนเรื่องมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมในแบบที่เราคุ้นเคยบ่นเรื่องผู้ตัดสินเถียงกับนักข่าวและวุ่นวายเรื่องตลาดนักเตะเรื่องราวแบบเดิมๆก็คือมูรินโญ่จะมีวงจรอยู่3ฤดูกาลทีมของเขาจะประสบความสำเร็จและได้ถ้วยแชมป์มากมายก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลงเมื่อเข้าสู่ปีที่3ของเขากับสโมสรตอนนี้วงจรดังกล่าวดูเหมือนจะสั้นลงกว่าเดิมหากวัดจากการที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ดูเหมือนจะดีที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์อีกครั้งกับโรม่าทุกอย่างเริ่มต้นได้ดีพวกเขาชนะ6นัดแรกรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้แต่อะไรอะไรก็เริ่มจะไม่เข้าท่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่พวกเขาพ่ายแพ้ต่อบอโดกลิมทีมจากนอร์เวย์ไป6-1มูรินโญ่เลือกใช้ทีมสำรองในเกมนั้นและพูดอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้เชื่อมั่นในทีมชุดดังกล่าวหลังจบเกมตอนนี้คนน่าจะเลิกถามผมกันสักทีว่าทำไมผมถึงชอบใช้แต่ทีมเดิมๆเขาพูดแบบนั้นซึ่งไม่ได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเตะที่กำลังผิดหวังกับผลงานของตัวเองเลยเมื่อบอโดกลิมบุกไปเยือนที่โรมในเกมนัดที่2พวกเขายังสร้างผลงานที่หลายคนประหลาดใจด้วยการยันเสมอทีมของมูรินโญ่ได้2-2เป็นอีกครั้งที่เขารู้สึกไม่พอใจและถกเถียงกับยานอาเก้ฟยอทอฟอย่างดุเดือดในระหว่างสัมภาษณ์ทางทีวีหลังจบเกม2เกมดังกล่าวทำลายบรรยากาศภายในทีมและทำให้มูรินโญ่ต้องอับอายต่อหน้าสาธารณะและเขาก็ยังบ่นโน่นบ่นนี่ต่อไปเรื่อยๆในเกมพบกับโบโลญญาช่วงต้นเดือนธันวาคมนิโคโลซานิโอโลซูเปอร์สตาร์วัยหนุ่มของทีมโดนใบเหลืองเพราะพุ่งล้มและเป็นอีกครั้งที่มูรินโญ่ใช้ไมโครโฟนเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจของเขาเขาบอกกับดาโซนว่าถ้าผมเป็นนิโคโลซานิโอโลผมก็คงเริ่มจะคิดแล้วว่าบางทีการเล่นในเซเรียอามันอาจจะหมายถึงอะไรอะไรก็กองเข้ามาหาผมซานิโอโลดาวรุ่งวัย22ปีซึ่งเคยบาดเจ็บที่เข่ามาแล้ว2ครั้งใหญ่ๆกำลังต้องการการปกป้องอย่างเต็มที่แต่ทว่าความเห็นของมูรินโญ่ฟังเหมือนข้ออ้างเพื่อปกปิดข้อเท็จจริงที่ว่าเขาไม่สามารถเค้นศักยภาพจากนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่สุดที่เขามีอยู่ในมือได้โรม่าจบอันดับ7ในซีเรียอาฤดูกาลที่แล้วไม่มีใครคาดหวังว่ามูรินโญ่จะเข้ามาเปลี่ยนให้ทัพหมาป่ากลายเป็นทีมลุ้นแชมป์เพียงชั่วข้ามคืนแต่ถึงแม้จะยังไม่ต้องพูดถึงถ้วยแชมป์ในตอนนี้แต่มูรินโญ่ก็คงเหลือเวลาให้พิสูจน์ตัวเองอีกไม่มากเขาเพิ่งจะระเบิดอารมณ์อีกครั้งในการแถลงข่าวหลังเกมแพ้อินเตอร์มิลานโดยการตอบผู้สื่อข่าวคนแรกที่พยายามจะถามคำถามว่างานของพวกคุณมันง่ายกว่าพวกเรามากนั่นคือเหตุผลที่พวกเราได้เงินเยอะกว่าพวกคุณมากๆแน่นอนคำพูดนี้กลายเป็นพาดหัวข่าวไม่ใช่ผลการแข่งขันของเกมความพ่ายแพ้ต่ออินเตอร์ 3-0 ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตการคุมทีมที่มูรินโญ่ต้องตามหลังถึง 3-0 ในช่วงพักครึ่งยิ่งผลการแข่งขันแย่เท่าไหร่คนสัมภาษณ์ก็ยิ่งดูแย่เท่านั้นนี่คือรูปแบบของมูรินโญ่ที่พวกเราคุ้นเคยและเจ้าของทีมโรม่าก็ดูจะไม่ค่อยปลื้มกับเรื่องนี้เท่าไหร่มันยังไม่สายที่จะพลิกสถานการณ์และผลการแข่งขันที่แย่ๆแค่ไม่กี่นัดก็อาจจะไม่ใช่จุดจบของฤดูกาลแต่ถ้าไม่มีอะไรมาทำให้มูรินโญ่อารมณ์ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลงานในสนามหรือตลาดนักเตะในเดือนมกราคมอะไรๆก็อาจจะยิ่งวุ่นวายไปมากกว่านี้